สวัสดีค่ะครูแป้งค่ะวันนี้คลิปของเรานะคะก็จะมีลิกสวยๆจากเจลาต์ออฟไลท์มาฝากกันดูค่ะลองดูนะคะวิธีการจะเป่าลิกนี้ง่ายมากเลยค่ะเริ่มต้นที่ตัวเรกับลาเป่าตัวเรเป็นโน้ตเดียว3ครั้งแล้วขึ้นไปตัวลาแล้วค่อยกลับมาที่ตัวเรอีกรอบนึงแล้วขึ้นไปที่ตัวซอนชาร์ปหรือลาแฟลตนั่นเองค่ะกลับมาที่ตัวเรอีกรอบนึงแล้วก็ขึ้นไปที่ตัวซอนค่ะกลับมาที่ตัวเรอีกรอบนึงไปที่ตัวฟาชาร์ปครั้งนึงค่ะตัวเรแล้วก็ขึ้นไปที่ตัวฟาตรงแล้วปิดท้ายลิกด้วยเรมีทีเรพร้อมกันนะคะทีนี้ลองเอาไปฝึกกันให้ชำนาญดูค่ะ